วันนี้เรามีเมนูยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยทานอย่างแน่นอนแต่สูตรนี้อร่อยรสชาติเข้มข้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้อหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเริ่มจากการทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนค่ะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคอหมูย่างเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะทิสามเกลือผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันตามด้วยใส่คอหมูลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันและหมักพักไว้1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำคอหมูที่หมักย่างในหม้ออบลมร้อนจนกระทั่งสุกนำคอหมูย่างหั่นเป็นชิ้นๆให้พอดีคำค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูคอหมูย่างที่เนื้อนุ่มสีสันสวยชวนรับประทานและน้ำจิ้มแจ่วรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วเลยค่ะคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อเสิร์ฟอยู่ที่56บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู